ครับมาดูข้อ28กันต่อเลยครับน้องอ่านโจทย์เลยครับครับสำหรับแต่ละจำนวนนับ n กำหนดให้เมทริกซ์ a n b n c n d n เท่ากับเมทริกซ์1 2 3 4บวกกับ1ส่วน10ของเมทริกซ์1 2 3 4ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย1ส่วน10กำลัง2ของเมทริกซ์1 2 3 4กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วน10ยกกำลัง n ลบ1ของเมทริกซ์1 2 3 4ยกกำลัง n ถ้าแต่ละลำดับ a n b ncn dn เป็นลำดับลู่เข้าแล้วลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an บวก bn บวก cn บวก dn มีค่าเท่าใดนะครับข้อนี้ก็เป็นความรู้ของเรื่องต้องใช้เรื่องเมทริกซ์มาแก้นะครับแล้วก็มีอนุกรมมาปนด้วยก็มาดูเลยครับก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนโจทย์ให้ตัวนี้มาใช่ไหมครับตรงนี้มันเขียน1เมทริกซ์1 2 3 4นี่เราจะต้องเขียนอีกเยอะพี่ก็เลยจะกำหนดให้ A นี่คือเมทริกซ์ของ1ส่วน10คูณ1 2 3 4ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เขียนใหม่พี่จะว่า AN BN CN DN ตรงนี้นี่พี่ก็เขียนได้เป็นดึง10ออกมาให้หมดนะครับตรงนี้ก็จะคูณกัน1ส่วน10ของ1 2 3 4ใช่ไหมครับบวกด้วยอะไรอันนี้ก็เป็น1ส่วน10คูณกับ1 2 3 4ทั้งหมดยกกำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึงบวกเมทริกซ์1ส่วน10ของ1 2 3 4ทั้งหมดยกกำลัง n ใช่ไหมครับเดี๋ยวพูดง่ายพี่ก็จะเขียนได้ว่าan bn cn dn ของพี่คืออะไรครับ10ของเมทริกซ์ a บวก a กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึงบวก a กำลัง n ใช่ไหมครับตรงนี้ต่อไปดูพี่คูณเมทริกซ์ a เข้าตลอด ก็จะเป็น a กำลัง2บวก a กำลัง3บวกไปเรื่อยจนถึงบวก a กำลัง n บวก1ใช่ไหมครับให้นี่เป็นสมการแรกและนี่เป็นสมการที่2นะครับถ้าเราเอาสมการที่2ลบด้วยสมการแรกน้องจะได้ว่า a an bn cn dn ลบด้วย an bn cn dn นี่ตัวนี้ก็จะตัดกันไปเรื่อยใช่ไหมครับจนเหลืออะไรครับ a ยกพจน์ที่ n บวก1ลบด้วย a นะครับน้องดึงออกอันนี้ดึงระวังด้วยนะครับ ต้องดูลำดับเมทริกซ์ให้ดีๆเท่ากับ10คูณกับ a ยกกำลัง n บวก1แล้วก็ลบด้วย a ใช่ไหมครับตรงนี้แต่พี่คูณลบเข้าตลอดพี่ก็ได้ว่า i ลบ a คูณกับ an bn cn dn เท่ากับ10คูณกับ a ลบด้วย a กำลัง n บวก1
คราวนี้เรามาลองพิจารณา ถ้าพี่แทน n เป็น n ลบ1นะครับเดี๋ยวเพิ่งถ้าพี่แทนเราลองมาดูสมการที่เราลองมาดูตัวนี้นะครับสมการที่1ลองพิจารณาn ลบ1แทนนะครับน้องว่าจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ a บวกกันไปเรื่อยจนถึง a โพสที่ n ลบ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่จะเอาตัวนี้มาลบกัน an bn cn dn ลบด้วย a โพสที่ n ลบ1 b โพสที่ n ลบ1 c โพสที่ n ลบ1 d โพสที่ n ลบ1ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ10ของ a บวกไปเรื่อยจนถึงบวก a โพสที่ n ลบ1ใช่ไหมครับลบด้วยตัวนี้ถึง n โพสที่ n นะครับแล้วลบด้วย10ของ a บวกไปเรื่อยจนถึง a โพสที่ n ลบ1ตรงนี้ก็จะหายไปเหลืออะไรครับ10 a ยกกำลัง n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้สมบัติการลบของเมทริกซ์ธรรมดาเป็น a n ลบ a โพสที่ n ลบ1 b n ลบ b โพสที่ n ลบ1cn ลบ c โพสที่ n ลบ1แล้วก็ dn ลบ d โพสที่ n ลบ1อย่างนี้นะครับก็จะออกมาเป็น10คูณกับ a กำลัง n แต่โจทย์กำลังต้องการดูที่อะไรครับตรงที่ n approaches infinity ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตดีๆลิมิตของ an เมื่อ n approaches infinity จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ an ลบ1เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ใช่ไหมครับเพราะมันก็คือไปพจน์ที่อนันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าลิมิตของ n เข้าใกล้พจน์ที่อินฟินิตี้ของ an ลบด้วยลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของพจน์ an ลบ1มีค่าเท่ากับ0โดยไม่เสียในเราดึงไอ้นี่ออกได้จะมีค่าเป็น0ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดยไม่เสียในทั่วไปพี่ก็จะสรุปได้ว่าอะไรพี่ก็จะสรุปได้ว่าเมื่อ n เนี่ยเข้าใกล้อินฟินิตี้พี่ใช้ว่า an ลบ an ลบ1มีค่าเท่ากับ bn ลบด้วย bn ลบ1มีค่าเท่ากับ cn ลบด้วย cn ลบ1มีค่าเท่ากับ dn ลบด้วย d โพสที่ n ลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0เพราะมันเท่ากันใช่ไหมครับไม่งงนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราแทนเข้าที่เดิมพี่ก็จะได้ว่าเมทริกซ์0 0 0 0ของพี่นี่ก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณกับ a ยกกำลัง n ใช่ไหมครับหรือพูดง่าย a กำลัง n ของพี่ก็คือเมทริกซ์0นั่นเองเอา10หารตลอดคราวนี้มาดูสมการนี้ที่เราได้มาแล้วสมการตัวเดิมเดี๋ยวเขียนใหม่ให้นะครับว่าคือi ลบด้วย a ของเมทริกซ์ an bn d cn และ dn มีค่าเท่ากับ10ของ a ลบด้วย a ยกกำลัง n บวก1ดึง10 a ดึง a ออกมาครับก็จะเหลือ i ลบด้วย a กำลัง n บวก1 a กำลัง n เฉยๆนะครับต่อไปเราดูถ้าเราโจทย์นี่ต้องการดูเมื่อ n approaches infinity ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าอะไรพี่ก็จะสังเกตตอนที่ n มันเข้าใกล้ infinity นะครับตอนนี้เมทริกซ์นี้ก็เลยเป็น0ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เลยออกมาเป็น 10a คูณกับ i ลบ0ก็ออกมาเป็น 10a เฉยๆนะครับพอถึงขั้นนี้พี่ได้สมการอะไรออกมาแล้วพี่ได้ว่า i ลบ aคูณกับเมทริกซ์ an bn cn dn มีค่าเท่ากับ 10a ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าพี่ก็ได้ว่า an
bn cn dn ก็คือเมทริกซ์ของ i ลบ a inverse คูณกับ 10a อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้อันนี้คือกรณีที่เป็นจริงเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับคราวนี้เรามาลองพิจารณาเราให้แล้วว่าเมทริกซ์ i เมทริกซ์ a คืออะไรครับ1ส่วน10ของ1 2 3 4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น i ลบ a คืออะไรครับก็คือ1 0 0 1ลบด้วยกระจาย10เข้าไปคือจุด1จุด2จุด3จุด4ใช่ไหมครับก็ได้ออกมาเป็นจุด9ลบจุด2ลบจุด3แล้วก็จุด6 inverse น้องยังจำได้ไหมว่ามันมีสูตรคืออะไร a b c d inverse จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน det a ก็คือ ad ลบ bc คูณกับ dลบ b ลบ c a นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องได้อะไรครับน้องก็จะได้ว่า i ลบ a inverse ตรงนี้นะคืออะไรก็คือเอาเมทริกซ์ตัวนี้มา inverse ใช่ไหมครับเอาเมทริกซ์ตัวนี้มา inverse ลบ1ก็จะมีค่า1ส่วน det ตัวนี้ก็คือคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเมทริกซ์นี้ก็สลับที่กันตัวนี้ก็ใส่เป็นบวกแทนด้านล่างเป็นไร1ส่วนจุด54ลบด้วยจุด06ของจุด6จุด3จุด2จุด9ใช่ไหมครับพี่ดึง1ส่วน10ออกมาด้านล่างเป็นไร1ส่วนจุด48คูณกับ6 2 3 9ใช่ไหมครับตรงนี้พี่ก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน 4.8 คูณกับ6 2 3 9หรืออ๋อนี่ก็ทิ้งไว้ก็ได้ครับคูณใหม่ก็เป็น5ส่วน24ของ6 2 3 9ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูสิ่งที่เราหาคือเราจะเอาเมทริกซ์ตัวนี้มาคูณกับ 10a 5ส่วน24 6 2 3 9คูณกับอะไรครับคูณกับ 10a คือ1 2 3 4ตัวนี้ก็ออกมาเป็น50ส่วน24เอา6 2 3 9คูณกับ1 2 3 4ส่วน24ตรงนี้61เป็น6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20 3บวก27เป็น30ใช่ไหมครับตัวสุดท้ายอะไรครับ6บวกกับ36ใช่ไหมครับเป็น42พี่ขอดูขั้นตอนที่พี่ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้แล้วว่า i ลบ a ของพี่คือ 10a ใช่ไหมโอเคตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับมาดูต ออ๋อเมทริกซ์ A ของพี่น้องอย่าลืมนะครับ 10A พี่เขียนผิดนะครับ A ของพี่คืออะไร A ของพี่ตามจริงต้องเป็นอะไร A ของพี่ต้องมี1ส่วน10คูณกับตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัดหายใช่ไหมครับตามจริงตรงนี้ไม่มีนะครับใช่ไหมเพราะ A คืออะไรนะ A คือ1ส่วน10ของเมทริกซ์1 2 3 4วันได้ว่า 10a ก็คือเมทริกซ์ของ1 2 3 4เมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปนะครับตรงนี้ได้อะไร5ส่วน2ใช่ไหมครับตรงนี้ได้100ส่วน24
50ส่วน12 25ส่วน6คูณ30เข้าไป150ส่วน20ตัดก่อนก็ได้6 5 6 4 25ส่วน4แล้วตัวสุดท้ายตัด6 7 6 4 35ส่วน4เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้แล้วเมื่อ n มัน approach infinity ของเราพี่จะได้ว่าอะไรครับพี่จะได้ว่า an คือ5ส่วน2dn คือ25ส่วน6 cn คือ30 25ส่วน4แล้ว cn และ dn คือ35ส่วน4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพิจารณาทุกตัวรวมกันนะครับก็ได้ว่าลิมิตของ an บวก bn บวก cnบวก dn ก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ก็กระจายลิมิตได้ใช่ไหมครับเมื่อ n เข้ากับ infinity นะครับ n เข้ากับ infinity ของ an บวกลิมิต n เข้ากับ infinity ของ bn บวกลิมิตเข้ากับ infinity ของ cn แล้วก็บวกด้วยลิมิตเข้ากับ infinity ของ dn นะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ5ส่วน2บวกกับ25ส่วน6บวกกับ25ส่วน4บวกกับ35ส่วน4คอลอนอเป็น12นะครับ30บวก50บวก75บวก105ส่วน12 80 155 2 155 260 260ส่วน12นะครับก็มีค่าเท่ากับ130ส่วน6ยิ่งมีค่าออกมาเป็น65ส่วน3นะครับหรือออกมาเป็นอันนี้หารต่อได้เป็น21เศษ2ส่วน3หรือต่อ65ส่วน3ก็ได้นะครับเขียนรูปสั้นเพราะฉะนั้นน้องก็จะว่าคำตอบข้อนี้คืออะไรครับ65ส่วนด้วย3ใช่ไหมครับสรุปข้อนี้หลักที่ต้องใช้เลยก็คืออะไรครับเราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับว่าเพื่อที่สะดวกเราก็เลยเขียน an เราเขียน matrix a ออกก่อนว่า matrix a คืออะไรนะครับพี่ก็ให้ matrix a เป็นตัวนี้พี่จะได้เขียน an bn cn dn matrix นี้ในรูปของ cv ได้นะครับคือเขียนได้เป็นตัวนี้แล้วต่อไปพี่ก็จะคูณ a เข้าไปเพื่อที่จะได้สมการออกมานะครับเป็นสมการไหนได้มาเป็นสมการนี้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปเราจะพิจารณาพจน์ที่ n ลบ1ก่อนก็ใส่เข้าไปแล้วมาพิจารณา an bn cn dn ลบด้วย matrix an ลบ1 bn ลบ1 cn ลบ1 dn ลบ1นะครับก็เท่ากับตัวนี้ลบกันแต่เรารู้แล้วว่าลิมิตของ a พจน์ที่ n ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ n a พจน์ที่ n ลบ1เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้มันจะเข้ากันใกล้กันมากๆก็เหมือนกับน้องดูเส้นตรงนี้มันไปอยู่ตรงจุดปลายใกล้ๆกันมันก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์นี้ก็ไม่ใช่อะไรอันอื่นนอกจากเมทริกซ์0เลยเพราะฉะนั้น10 an a ยกกำลัง n เท่ากับ0น้องก็ได้ว่า a ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ0มันก็เหมือนกับถ้าน้องมองถ้าว่าเมทริกซ์ทุกตัวมี entry ที่มันน้อยอยู่ระหว่าง0กับ1พอคูณกันไปเรื่อยๆมันจะน้อยค่าของแต่ละ entry มันจะลดลงเรื่อยๆก็เหมือนกับถ้าน้องให้ r เป็น1ส่วน2 r กำลัง n มันก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีค่าเหมือนกับถ้าดูเปรียบเทียบกับจำนวนจริงก็จะออกมาคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอะไรต่อน้องก็ได้แล้วว่า an a ยกกำลัง n เป็น0ใช่ไหมครับก็แทนลงไปใน matrix นี้สุดท้ายน้องก็จะได้ว่า matrix ของเราเนี่ยi a n b n c n d n ก็คือ i ลบ a ทั้งหมด inward คูณกับ10 a ใช่ไหมครับก็หา i ลบ a ก่อนนะครับแล้วก็มา inward น้องก็จะ i ลบ a inward คือตัวนี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาจากนั้นก็มาคูณกับ a n 10 a n ของเราก็คือ1 2 3 4ใช่ไหมครับเพราะ a คือ1ส่วน1ส่วน10ของ1 2 3 4ตอนนั้นก็คูณไปเรื่อยๆแล้วน้องก็จะได้ค่า a ออกมาคือ5ส่วน2 bn ออกมาคือ
25ส่วน6 cn 3 25ส่วน4และสุดท้ายคือ35ส่วน4จับบวกกันทุกตัวเลยนะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ก็จะได้ว่าคำตอบของเราคือ65ส่วน3นะครับน้องก็ลองกลับไปดูอีกทีนึงนะครับ